สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกผมจะมานำเสนอคลาสโปรเจกต์ของรายวิชา AME 4.1 Electro Chemical Energy Storage and Conversion System ครับการเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นความท้าทายทางเทคนิคที่สำคัญที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยการเน้นว่าแบตเตอรี่ชนิดวานาเดียมลิเดียมโฟเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเก็บพลังงานในระดับใหญ่งานวิจัยนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปทรงของแบตเตอรี่ชนิดลิเดียมโฟที่มีอิเล็กโทรดแบบ42นะครับโดยการศึกษานี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาและทดสอบรูปทรงที่สามารถเพิ่มความเร็วของอิเล็กโทรไลต์จากทางเข้าไปยังทางออกของเซลล์แบตเตอรี่เพื่อปรับปรุงการไหลของสารเคมีไฟฟ้าไปยังบริเวณที่ทําปฏิกิริยาบนผิวอิเล็กโทรดภายใต้สถานการณ์ชาร์จที่แตกต่างกันครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของลูกทรงนะครับโดยนี่คือลูกทรงทั้งหมดนะครับโดยลูกทรง5ลูกทรงแรกนะครับจะเป็นลูกทรงที่เปเปอร์นะครับที่เรานํามาอ้างอิงได้ทําการทดสอบไว้และ3ลูกทรงสุดท้ายนะครับจะเป็นลูกทรงที่เราทดสอบซึ่งเราจะทดสอบของเบสและเรเดียลด้วยนะครับเนื่องจากเป็นเคสวอลิเดชันและเรเดียลนั้นเป็นเคสที่ดีที่สุดในเปเปอร์นั้นนะครับเพื่อเราจะได้นํามาเทียบกับสิ่งที่เราซิมไปได้นะครับโดยในส่วนถัดไปนะครับในการตั้ง boundary condition และ matching นะครับเนื่องจากเราใช้ COMSOL multi physics นะครับเราจะต้องเลือก physics ต่างๆนะครับในการ simulation โดยเราได้เลือกเป็น laminar flow และ tertiary current distribution ใน Planck นะครับโดยเราได้ตั้ง boundary condition ต่างๆดังนี้ดังข้างล่างเลยนะครับโดยในส่วนถัดมานะครับในการ matching นะครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์ของพวกเรานะครับมีสเปคที่จำกัดนะครับและยังสูงไม่พอทำให้เราต้องเลือก matching ในออปชันที่มันค่อนข้างหยาบนะครับซึ่งจำนวน element ในแต่ละการ matching นะครับเป็นดังนี้นะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนใน study parameter นะครับโดย parameter ที่เรานำมาใช้นะครับก็เป็น parameter เดียวกันนะครับกับตัว paper ที่เรานำมาอ้างอิงเลยครับโดยมี parameter ต่างๆดังนี้ครับต่อมานะครับจากการซิมูเลชันนะครับผมเราได้ทำการเปรียบเทียบ pressure drop จากรูปทรงต่างๆนะครับผมจะได้ดังนี้นะครับผมซึ่งรูปทรงของเรเดียลนะครับผมจะได้ pressure drop ที่น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็รูปทรงรูปแบบ circle นะครับผมจะได้ pressure drop ที่สูงที่สุดครับต่อไปจะเป็น velocity contour ของรูปทรงเรเดียลกับ circle ครับครับต่อมาคือจะเป็นรูปทรงแบบโมโซหรือเฮสปอนนะครับผมก็ได้ลืมครับผมในส่วนของสุดท้ายนี้จากการผลการทดลองของกลุ่มพวกเรานะครับถ้าเกิดเราอ้างอิงจากตัวเอกสารข้างต้นนะครับเราจะพบว่าถ้าเกิดเราปรับรูปทรงให้มีเรชดอกมากขึ้นนะครับจะพบว่าในตัวของประสิทธิภาพของตัวรีดอกโพแบตเตอรี่เนี่ยจะดีขึ้นนั่นแหละนะครับในข้อเสนอแนะครับก็จะอาจเป็นพวกในการเสริมปาร์ติชันกั้นในตัวของรีดอกโพแบตเตอรี่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นครับแล้วก็ในด้านของการการจําลองในตัวของไฟฟ้าเคมีนะครับกลุ่มของเราได้พบปัญหาที่ว่าในตัวของค่าของ relative error ครับไม่สัมพันธ์กับตัว relative tolerance ทำให้ไม่สามารถซิมูเลชันได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นครับในการที่จะพัฒนาต่อไปครับก็คืออาจจะเป็นในการพัฒนาในด้านของทำให้ในตัวของ relative tolerance นั้นน้อยเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ก็ในปรับความละเอียดของเมชให้ละเอียดขึ้นครับกลุ่มเราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับ